สิ่งที่บอมอยากจะชวนพี่ที่มาทำเนี่ยครับก็คืออันนี้นะครับเดี๋ยวบอมแชร์ให้ดูคือที่พี่เห็นหน้าจอที่บอมแชร์ไหมครับเห็นค่ะครับเวลาเราวาดรูปเนี่ยครับมันจะมีผู้วาดใช่ไหมครับผู้วาดเนี่ยก็วาดภาพหรือทำศิลปะนะครับแล้วพอทำเสร็จปุ๊บมันจะมีอยู่สองอย่างคือสวยกับไม่สวยใช่ไหมครับคำว่าสวยกับไม่สวยเนี่ยมันเป็นบัญญัติสมมติมันคือการตัดสินเราตัดสินตัวเองว่าสวยเราตัดสินตัวเองว่าไม่สวยมันก็เลยเกิดทำให้ฉันไม่อยากฉันไม่เก่งศิลปะฉันไม่อยากวาดภาพเพราะฉันวาดไม่สวยนั่นคือสิ่งที่เราเป็นแต่พอเรากลับมาสิ่งที่พี่ออนพูดก็ดีหรือพี่เก๋พูดก็ดีว่าเฮ้ยเราภาวนาผ่านภาพวาดหรือการทำศิลปะมันมาตรงนี้ครับความรู้สึกตัวขณะที่เราทำงานศิลปะหรือวาดภาพเราใส่ใจตรงนี้แทนที่เราจะไปใส่ใจว่ามันสวยหรือไม่สวยเราใส่ใจที่กระบวนการแทนที่จะไปใส่ใจที่ผลลัพธ์วิธีนี้มันใช้ได้กับชีวิตเพราะว่าเราจึงต้องมาฝึกกันเช่นเราผู้วาดเนี่ยการเป็นเรานะครับภาพวาดเนี่ยนั่งสมาธิถ้าเรามาบอกว่านั่งสมาธินั่งดีกับไม่ดีเป็นสมาธิกับไม่เป็นสมาธิเราก็จะท้อเราก็จะไม่อยากนั่งเราก็จะตัดสินตัวเองแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นว่าเรานั่งสมาธิและเราเฝ้าสังเกตหรือเฝ้าดูหรือรู้สึกตัวขณะที่เรานั่งสมาธิเราลืมตรงนี้ไปเลยครับเราไม่ต้องไปสนใจเลยว่าสวยหรือไม่สวยแต่เราเกิดการเรียนรู้ขณะที่เรานั่งสมาธินี่คือคำสอนทุกสำนักสอนเหมือนกันหมดคือให้เราใส่ใจกระบวนการแทนที่จะไปตัดสินแต่ทีนี้อ้าวนั่งสมาธิแล้วทำไมมันต้องมีวาดภาพสีน้ำภาวนาแม้กระทั่งบอมก็จะเน้นเรื่องงานจิตอาสาเหมือนกันครับตัวเราไปทำจิตอาสาแทนที่จะมาคิดว่าทำได้ดีหรือทำได้ไม่ดีเรามารู้สึกตัวเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเรียนรู้ระหว่างที่เราทำงานจิตอาสาเหมือนการนั่งสมาธิเลยครับด้วยแบบนี้ครับงานจิตอาสาก็กลายเป็นการภาวนางานวาดภาพก็กลายเป็นภาวนามันก็เลยทำให้ตอบโจทย์คนที่พี่ตัวบอกว่าพี่ไม่ถนัดนั่งสมาธิเลยพี่ตัวอาจจะสามารถทำกับข้าวภาวนาไปก็ได้วาดรูปทำศิลปะหรือถ่ายภาพภาวนาก็ได้ซึ่งกระบวนการนี้ครับมันถูกพิสูจน์มาแล้วว่ามันทำได้จริงจากการที่บอมคุยกับพี่โตคุยกับป้าหน่อยคุยกับพี่เดือนนะครับที่ได้ลองทำงานศิลปะมีทั้งบางคนใช้ภาพถ่ายนะครับบางคนใช้การวาดรูปนะครับก็เดี๋ยวจะมาฟังก่อนว่าสิ่งที่ตัวผู้ผลิตนะครับคือในที่นี้ก็คือพี่เดือนน้อยกับพี่โตนะครับซึ่งเขาผลิตงานออกมาเนี่ยเขาได้ค้นพบอะไรจากการเนี่ยการเฝ้าดูหรือรู้สึกตัวในระหว่างที่ทำงานศิลปะก็ฝากมีช่วยแชร์ภาพของใครก็ได้ครับขึ้นมาคนแรกไม่รู้ว่าเป็นพี่โตหรือพี่เดือนเอาใครก่อนดีครับพี่โตหรือพี่เดือนพร้อมก่อนครับช่วยแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังพี่เดือนก่อนก็ได้ค่ะอยากฟังของพี่เดือน รีบเปิดไมค์บอกคนอื่น พี่เดือนครับเชิญครับพี่เดือนเล่าประสบการณ์กว้างๆครับว่าพี่เดือนทำแล้วเป็นยังไงบ้างหรืออาจจะเริ่มจากตรงนี้ก็ได้ครับที่หมีแชร์หน้าจอสิ่งอยู่กับสิ่งตรงหน้าแม้ไม่เป็นบางหวังก็วางใจด้วยมันเป็นเช่นนั้นเองเชิญครับพี่น้องพี่เดือนก็เดี๋ยวนะพี่กำลังหาจอหน้าจอพี่มันเดี๋ยวตอนนี้มันควรจะขึ้นรูปอะไรขึ้นรูปของพี่เดือนยืนถืองานศิลปะของพี่ครับโอเคเดี๋ยวนะอยู่กับสิ่งตรงหน้าแม้ไม่เป็นดังหวังก็วางใจได้มันเป็นเช่นนั้นเองก็คือพูดถึงขณะที่วาดใช่ไหมคะครับว่าก็ความที่เป็นคนชอบงาน
ศิลปะแล้วก็โจทย์ที่น้องหมีให้ครั้งนี้นะคะที่น้องหมีชวนมาว่ามาให้เป็นจิตอาสาให้กำลังใจคนไทยในช่วงโควิดนะคะน้องน้องหมีให้โจทย์ให้โจทย์ไว้ว่าว่าจะมาทำอันนี้กันความที่พี่เดือนเป็นคนที่ชอบงานศิลปะน้องหมีบอกว่าศิลปะอะไรก็ได้แต่ขอให้ทำบนกระดาษแล้วก็เสร็จแล้วก็ให้ยืนโชว์ภาพให้ให้เห็นตัวผู้วาดแล้วก็ภาพด้วยเนี้ยพี่เดือนก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นเราถนัดในการวาดวาดเขียนวาดภาพระบายสีอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมเราก็ทำงานอันนี้แล้วกันศิลปะอื่นแล้วอีกอย่างที่ที่เลือกงานวาดเขียนวาดภาพก็เพราะว่าน้องหมีให้ระยะเวลาทำงานเนี่ยสั้นรู้สึกจะวันสองวันหรืออะไรเงี้ยนะคะจำไม่ได้ละก็คือเป็นระยะเวลาที่สั้นเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าถ้าศิลปะอย่างอื่นที่เราไม่ถนัดเนี่ยก็อาจจะใช้เวลานานกว่านั้นเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกงานวาดเขียนเนี่ยค่ะวาดบนกระดาษเนี่ยเป็นงานที่ทำแล้วก็พอได้โจทย์ทีแรกว่าให้เป็นอาสาให้กำลังใจผู้ป่วยโควิดไม่ใช่ผู้ป่วยให้กำลังใจในสถานการณ์โควิดให้กำลังใจผู้คนทั่วไปนะคะในสถานการณ์โควิดเนี่ยก็เลย อยากจะวาดอะไรที่มันเกี่ยวกับโควิดในใจก็ผุดไอ้ตัวการ์ตูนโควิดอะที่มันเป็นไอ้กระปุ่มกระป๋ำเนี่ยก็ว่าจะวาดรูปไอ้ตัวโควิดนี่ละกันเป็นการ์ตูนแล้วก็วาดอะไรที่มันง่ายๆเพราะว่าเวลาน้อยแล้วก็เห็นว่าไอ้โควิดเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คนกลัวกันมากมายตอนนี้นะถ้าสมมติว่าเรามีสติที่จะหาเหตุผลว่ามันคือทำความเข้าใจอะว่ามันเป็นอะไรไอ้โควิดเนี่ยแล้วมันรักษาได้ไหมป้องกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นทางการแพทย์ทางการสาธารณสุขอะไรเงี้ยก็เลยว่าเอองั้นวัดไอ้ตัวโควิดเนี่ยในกรอบที่เป็นสัญลักษณ์ทางการแพทย์แล้วกันว่าจริงๆแล้วมันป้องกันได้นะเราอย่าไปกลัวอะไรมันเกินเหตุอะไรเงี้ยให้หาความรู้ตรงนี้แล้วกันก็เลยเนี้ยได้เป็นคอนเซ็ปต์ขึ้นมาว่าอย่ากลัวหนูเลยเข้าใจหนูหน่อยอะไรเงี้ยนะคะอะไรง่ายๆอ่ะสำหรับคนอ่านแล้วก็ได้มาตั้งสติแล้วก็ทำความเข้าใจกับโควิดเนี่ยนะคะแล้วก็ในระหว่างที่ทำงานเนี่ยความที่ว่ามันเป็นระยะเวลาสั้นในใจก็ว่างั้นก็ใช้สีอะไรง่ายๆแล้วกันก็คิดว่าจะใช้สีเมจิกวาดทีนี้สีเมจิกเนี่ยตัวเองก็ไม่ใช่เคยวาดนะกับการใช้สีเมจิกแต่คิดว่ามันง่ายแล้วก็สีเมจิกที่บ้านก็ไม่มีสีที่ต้องการก็เลยต้องออกไปซื้อสีหน้าปากซอยมาก็ซื้อสีแดงสีน้ำเงินไอ้สีน้ำเงินที่จะวาดตัวอักษรเนี่ยก็เป็นก็คิดว่าเขาต้องใช้ไอ้ปากกาที่หัวแบนๆนะมันถึงจะเขียนออกมาสวยเป็นตัวหนังสือใช่ไหมไม่เคยใช้เหมือนกันแต่ก็อ่ะเนี่ยต้องซื้อไอ้ปากกาหัวแบนปากกาเมจิกหัวแบนอันหนึ่งสีน้ำเงินไว้เขียนคือในใจเนี่ยกำหนดไว้อย่างนั้นว่าสีแดงสีน้ำเงินสีอะไรเงี้ยมันออกมามันน่าจะโอเคใช่ไหมคะกลับมาสีทุกอย่างที่ซื้อมาคือไม่เคยใช้ในการวาดภาพเลยในการทำงานก็ลงมือเลยทีนี้คือร่างเสร็จแล้วก่อนที่ออกไปซื้อสีเนี่ยร่างรูปเรียบร้อยหมดละด้วยดินสอแล้วก็อย่างแรกก็คือระบายสีแดงเลยว่าให้มันเสร็จสีแดงเนี่ยก่อนอื่นเลยอย่างอื่นมันน่าจะแป๊บเดียวก็เสร็จอะไรเงี้ยนะ
ละเลงเลยค่ะไอ้เมจิกไอ้แท่งใหญ่ๆแบบที่เขาเขียนไว้บอร์ดอะไรกันเนี้ยใช่ไหมหัวโตๆงั้นน่ะนี่คือในกระดาษไอ้ที่อย่างที่พี่เดือนยืนโชว์อ่ะมันก็คือกระดาษวาดเขียนขนาดไซส์ปกติอ่ะ A4 อะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะในพื้นที่สีแดงเนี่ยเลงพอแบบจดปากกาไปทีแรกเลยนะแบบมันไม่เป็นอย่างที่คิดเลยอ่ะมันแบบว่าระบายยากมากเลยอ่ะที่ทำให้มันอยู่ในกรอบแล้วก็เรียบๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าได้เห็นใจตัวเองหรือว่าเฮ้ยเราคิดผิดหรือเปล่าเนี่ยมาใช้สีอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ก็เอานะในเมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะใช้ก็ละเลงไปสีพยายามอย่างยิ่งเลยที่จะไม่ให้มันแบบว่าออกไปนอกกรอบอ่ะซึ่งมันยากเหมือนกันนะพี่เตือนทำทีแรกอ่ะมันก็อะไรอ่ะเลอะออกไปข้างนอกบ้างอันนี้มั้งแต่ไอ้ที่เห็นเรียบนี้ก็คือว่าพยายามอย่างสุดฤทธิ์แล้วทีหลังก็คือใช้ไม้บรรทัดแหละไม้บรรทัดแล้วก็ใช้หมึกค่อยๆทำให้มันเรียบอะอ่าคือพอเริ่มทำไปแล้วเนี่ยมันก็คือความที่ใจเราอะนะชอบงานนี้อยู่แล้วแต่ว่าด้วยอุปกรณ์ด้วยอะไรที่เราไม่คุ้นเคยเราก็แบบว่ารู้สึกโอ้ยเป็นกังวลขึ้นมาทันทีเลยว่ามันจะสำเร็จไหมเนี่ยอย่างที่ตั้งใจเอาไว้อะทำไปก็ยิ่งแบบว่าไม่ค่อยได้ดั่งใจอ่ะอย่างที่ตัวเองต้องการอะไรเงี้ยกว่าจะสำเร็จเนี่ยนะเรียกว่าดูใจอย่างมากเลยว่าค่อยๆมีสตินะบางทีก็แบบว่าต้องวาดใหม่แน่เลยต้องวาดใหม่แน่เลยอะไรเงี้ยแต่ในที่สุดก็แบบว่าสำเร็จออกมาได้และไอ้ตัวหนังสือสีน้ำเงินที่เขียนเนี่ยก็ทีแรกก็ลองในกระดาษก่อนลองในกระดาษก็พยายามเขียนตัวหนังสือให้มันสวยๆและลายเราก็ไม่ใช่เป็นคนลายมือสวยกว่าจะเขียนออกมาได้อย่างที่เห็นเนี่ยก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ใช้ความพยายามอย่างยิ่งอ่ะตั้งแต่ตอนเขียนตัวหนังสือเป็นร่างตัวหนังสือเป็นด้วยดินสอนี่ก็ยากเลยนะความที่ว่าตัวเองคิดจะทำไอ้แบบโค้งๆอ่ะตัวหนังสือแบบโค้งๆด้วยแล้วก็อยู่ในกรอบที่ต้องการด้วยอ่ะมันก็ยากลบแล้วลบอีกนะเนี่ยกว่าจะเป็นว่าอยู่ได้ช่องไฟได้อะไรแล้วก็อยู่ในกรอบที่ว่ามันวางได้ในภาพได้อย่างเหมาะเจาะอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะความรู้สึกว่าไม่ใช่ง่ายเลยไม่เหมือนกับที่เราคิดว่าอุ้ยเขียนแป๊บเดียวก็เสร็จเขียนตัวหนังสือเขียนด้วยปากกาตัวใหญ่ๆหัวแบนๆเนี่ยแป๊บเดียวก็เสร็จแต่พอแบบจดปากกาไปแล้วมันไม่เป็นอย่างที่คิดอ่ะมันเขียนไม่ได้อย่างที่เคยเห็นเขาเขียนกันสวยๆงามๆอย่างนั้นนะดังนั้นกว่าพี่จะแบบว่าเขียนให้มันเป็นตัวหนังสือออกมาได้อย่างที่เห็นเนี่ยนะพี่ไอ้ปากกาแบนเนี่ยพี่ต้องเอาไอ้มุมปากกาที่มันเป็นมุมแหลมๆอ่ะค่อยๆอะไรอ่ะฝนให้มันเป็นตัวหนังสือนะไม่ใช่ว่าใช้ปากกาแบนๆเขียนได้เลยอะไรเงี้ยก็แบบว่าคือมันเป็นความกังวลปนกับความสนุกสนานนะบอกไม่ถูกเหมือนกันนะแบบว่าไอ้ความที่เราก็ชอบวาดเขียนใช่ไหมแต่ว่าเราอยากจะเขียนให้มันดีกว่านี้เขียนให้มันสวยกว่านี้แต่ว่ามันทำไม่ได้อย่างที่ใจอะไรมันก็กังวลกันแล้วก็บางทีก็รู้สึกว่าเอ้ยสงสัยเราจะต้องวาดใหม่แน่เลยมันไม่ออกมาไม่ได้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พยายามว่าเอานะพยายามเขียนให้มันพยายามทำให้มันสำเร็จให้จนได้อ่ะว่าไม่อยากจะไปเริ่มต้นงานอันใหม่อะไรเงี้ยเอาอันนี้แหละแต่ว่าทำยังไงให้มันออกมาได้ก็พยายามรวบรวมสติสตังค์แล้วก็ถามค่อยๆทำไปมันก็ได้เห็นใจเราเหมือนกันนะว่า
ถ้าสมมติว่าแต่ก็คิดในใจนะว่าถ้าสมมติว่ามันที่สุดแล้วอ่ะมันเละจริงๆนะมันไม่ได้ออกมาอย่างที่ตั้งใจจริงๆเนี่ยก็คงต้องเขียนใหม่อะไรเงี้ยแต่เราต้องเอาให้ที่สุดก่อนนะก็พยายามทำจนสำเร็จแล้วก็ไม่ต้องไปเขียนใหม่เนี่ยแล้วก็พอใจถึงจะมันก็ไม่ได้สวยสะอะไรนะแต่ว่ามันก็สื่อถึงวัตถุประสงค์ที่เราอยากจะสื่อถึงผู้คนนะคะว่าจริงๆแล้วโควิดเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ถ้าเราศึกษาดีแล้วมันก็สามารถที่จะป้องกันได้แล้วก็การแพทย์ตอนนี้มันก็รักษาได้ไม่คนที่ตายก็จำนวนจริงๆแล้วอ่ะมันก็จำนวนน้อยกว่าคนเป็นประสบอุบัติเหตุหรือว่าเป็นมะเร็งเป็นอะไรต่ออะไรโรคอื่นที่คนตายเยอะมากกว่านี้เยอะนะคะแล้วก็ไม่ควรจะแต่ความที่มันเผยแพร่ง่ายเพราะงั้นเราก็ต้องระวังตัวเผยแพร่ง่ายก็เพราะว่ามันเป็นไวรัสตัวใหม่ใช่ไหมเรายังไม่มีภูมิคุ้มกันเพราะนั้นเราก็ต้องระวังในการที่ทำภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงอะไรเงี้ยก็ที่อยากจะสื่อผู้คนตรงนี้ก็เลยทำงานชิ้นนี้แล้วก็สำเร็จได้ตามที่ตั้งใจก็มีความภูมิใจนะคะแล้วก็ได้เห็นนะว่าระหว่างที่ทำงานนี่เราก็มีอารมณ์อะไรต่างๆมากมายนะคะแล้วก็แต่ด้วยความที่เราก็เป็นคนมุ่งมั่นนะเราทำอะไรก็อยากจะทำให้สำเร็จนะก็พยายามคือมีอุปสรรคแล้วก็พยายามที่จะมีสติแล้วก็แก้ไขไปแล้วก็ทำให้ดีที่สุดแต่ก็อย่างที่บอกก็คือถ้าสมมติมันสุดท้ายจริงๆมันแก้ไขไม่ได้เราก็ต้องปล่อยวางแล้วก็เริ่มทำใหม่หรืออะไรก็ว่าไปแต่ว่าอันนี้พอดีมันไม่ถึงขนาดนั้นพี่เดือนก็พอใจในผลงานแล้วก็สำเร็จได้ค่ะก็เท่านี้จะยาวไปไหมเอ่ยก็ได้แล้วครับพี่เดือนได้สาระเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงอ่ะบอมช่วยรีแคปนะครับขอบคุณพี่เดือนมากครับก็สิ่งที่พี่เดือนเล่านะครับก็ที่มันสอดคล้องจริงๆพี่เดือนทำให้เราเห็นภาพเนาะว่างานมันพี่เดือนมีวิธีคิดวิธีทำยังไงนะครับก็อ่ะเรากลับมาดูชาร์ตนี้ครับผู้วาดคือพี่เดือนนะครับวาดภาพพอพี่เดือนเนี่ยเฝ้ารู้สึกตัวเฝ้าสังเกตกระบวนการวาดของตัวเองพี่เดือนก็ได้เห็นนะครับเห็นความคาดหวังนะครับเห็นอยู่กับสิ่งตรงหน้าเนี่ยเป็นข้อสรุปที่พี่เดือนเล่าสรุปมาให้เราฟังนะครับว่าจริงๆเนี่ยได้เรียนรู้เลยว่าอยู่กับสิ่งตรงหน้าแต่ตอนที่พี่เดือนเล่าเนี่ยพี่เดือนก็บอกว่าเห็นใจที่มันตัดสินว่ามันอาจจะไม่สวยนะครับเห็นความคาดหวังของตัวเองเห็นว่าจิตเนี่ยมันก็ไปอยู่กับอนาคตมันไปคิดถึงอนาคตเนี่ยครับคือกระบวนการเรียนรู้ซึ่งมันเราใช้คำว่าตระหนักรู้เนาะตรงเนี้ยมันคือ self awareness self reflection เดือนนี้คือพี่เดือนเล่าออกมาให้บอมฟังนะครับ self awareness คือพี่เดือนรู้สึกตัวเลยว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยกังวลแล้วก็วาดภาพตรงเนี้ยเท่ากับว่าผู้วาดเนี่ยได้ประโยชน์ถูกไหมครับประโยชน์ตนแล้วก็เกิดประโยชน์ท่านด้วยแล้วเราก็จะเห็นว่าภาพทุกภาพเนี่ยมันก็สวยในแบบของมันนะถ้าเราไม่ไปตัดสินมันว่าฉันวาดไม่เก่งวาดไม่สวยนะครับเดี๋ยวบอมให้ดูต่อไปของพี่โตแล้วก็เดี๋ยวให้ดูของป้าหน่อยด้วยนะครับพี่โตพร้อมไหมครับเชิญครับค่ะพร้อมค่ะทีนี้คืองานของพี่โตเนี่ยมันไม่ได้ลำบากอย่างพี่เดือนเพราะฉะนั้นพี่โตขออารัมภบทก่อนนะคะคือตอนที่อาจารย์บอมกับน้องหมีอาสางานให้ทำเนี่ยรู้สึกตอนนั้นเราจะมีเวลาอย่างพี่เดือนว่า 2-3 วันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอาจารย์บอมบอกว่าถึงให้อาทิตย์หนึ่งพวกพี่ก็ทำวันสุดท้ายอยู่ดีซึ่งก็รู้จักพวกเราดีนะคะแล้วพี่โตก็ทำอย่างนั้นจริงๆก็คือเราร่วมทำกัน3คนตอนนั้นอาสาสมัครมี3คนแรกพี่ป้าหน่อยพี่เดือนพี่โตแล้วพี่โตก็รอจน2คนนั้นส่งกันบ้านก่อนแล้วพี่โตค่อยเริ่มทำเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะความกังวลว่าเราวาดสวยวาดไม่สวยแน่ๆคือโจทย์ที่ให้มาก็คือให้ทำศิลปะอะไรก็ได้วาดรูปก็ได้แล้วถือศิลปะอันนั้นถ่ายรูปกับมันพี่โตทำผิดกฎหมดเลยคือวาดก็ไม่วาดแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับมันก็ไม่ทำเพราะว่ามันอยู่ที่นี่มันไม่มีพรินเตอร์สีอะไรเนี้ยแต่อยากส่งรูปนี้ใช่ไหมคะทีนี้พอเห็นคนอื่นเขาส่งหมดแล้วพี่โตก็รู้อยู่เลยว่า
ความกังวลตัวเองมีอยู่แล้วถึงได้เวลาเรากังวลอะไรอะค่ะเราจะแบบเขาเรียกอะไรอะปล่อยให้มันฟินพ่อขางหมูอะเราไม่อยากทำอะคนที่แบบว่าคิดว่าอยากทำอะไรให้ดีเนี่ยบางทีไม่ยอมทำไงฮะเพราะว่ารู้ว่ากลัวผลที่มันออกมาจะไม่ดีพี่โตก็จะเป็นประเภทนั้นเพราะว่าบางทีก็จะเป็นแนว perfectionist กลัวทำออกมาไม่ดีฉันยังไม่ทำอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ในที่สุดพอถึงเวลาจริงๆมันก็ต้องมีผลงานใช่ไหมคะพี่โตก็นึกว่าถ้าเราไม่วาดอะเรามีอะไรส่งได้ที่เราจะแบบถ่ายทอดความรู้สึกขณะที่เราถ่ายรูปนั้นพี่โตเลือกรูปภาพเพราะว่าพี่โตเป็นคนชอบถ่ายรูปแล้วเวลาถ่ายรูปเนี่ยจะมองหาอะไรในรูปถ่ายนะคะบางทีก็ไม่ได้ถ่ายเพราะความสวยงามหรืออะไรอย่างเดียวแต่ถ่ายเพราะว่ามันมีอะไรในนั้นนะคะแล้วรูปนี้ที่ถ่ายเนี่ยจำได้ว่าตอนที่ถ่ายในความรู้สึกก็คือตอนนั้นอะเดินถ่ายไปทั่วเลยถ่ายดอกไม้ถ่ายนู่นถ่ายนี่หาความงามของแต่ละอย่างที่เราเห็นจนกระทั่งมาเจอดอกแดนดี้ไลน์เนี่ยค่ะแล้วก็รู้สึกแปลกใจเฮ้ยดินรอบๆข้างนี่มันแห้งจนมันแบบแห้งแล้งมากอะค่ะแต่ดอกนี้มันมีรอยแตกนิดเดียวทำไมดอกนี้มันโผล่มาได้ยังไงก็รู้สึกประทับใจพอประทับใจก็ถ่ายออกมาแล้วก็มานั่งคิดแล้วก็ไปเปิดดูว่าต้นนี้ต้นอะไรทำไมมันตอนนี้รูปนี้ที่พี่โตถ่ายคือตอนที่ถ่ายที่นอร์เวย์เพราะฉะนั้นมันจะผ่านหิมะผ่านอะไรมาเยอะแยะเลยกว่าจะมาถึงหน้าสปริงแล้วเม็ดที่มันอยู่ในใต้ดินนะคะใต้หินที่ดินที่แตกละแหงเนี่ยมันก็ยังมีเก็บของมันไว้แล้วมีรอยนี่เดียวมีน้ำมันก็โผล่ขึ้นมาได้แล้วก็มีเพื่อนบอกว่าไอ้ต้นนี้ค่ะกินได้ทุกอย่างตั้งแต่ใบจนถึงรากดอกก็มาชุบแป้งทอดใบก็ทำสลัดรากก็คงเอามาตำทำอะไรได้เงี้ยค่ะคนไทยก็จะชอบกินพี่โตก็รู้สึกว่าโหต้นนี้นอกจากว่ามันจะทรหดคือผ่านอากาศร้อนหนาวมาตั้งเยอะตั้งแยะอยู่ได้ในสภาพต่างๆแล้วก็มีที่ให้มันรอดนิดเดียวมันก็พุ่งมาได้มันยังเป็นประโยชน์มากเลยรู้สึกว่าตอนนั้นรู้สึกประทับใจว่าอยากให้กำลังใจอยากเอารูปนี้ค่ะส่งไปให้กำลังใจคนอื่นเพราะว่าตอนจำได้ว่าตอนที่โพสต์รูปนี้ก็จะเขียนแท็กว่า there is hope แปลว่าทุกอย่างมันมีความหวังลูกชายก็ตอบมาว่า life finds a way หมายความว่าทุกชีวิตมีทางออกมีวิธีที่จะเอาตัวรอดนะคะแม้แต่ต้นน้อยๆเนี่ยมันยังหาทางเอาตัวรอดได้ทุกชีวิตก็มีวิธีที่จะเอาตัวรอดได้พี่โตก็เลยอยากเอารูปนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่รู้สึกว่าตอนนี้อยู่ในวิกฤตนะคะว่าอะไรก็ตามเนี่ยคือเราผ่านเหตุการณ์อย่างเงี้ยโรคระบาดเนี่ยมันไม่รู้กี่โรคแล้วแต่ว่าอะไรนะมนุษยชาติก็ยังรอดมาได้ทุกครั้งเพราะฉะนั้นเราก็ยังจะต้องรอดต่อไปเพราะว่าทุกชีวิตพี่ตัวมีความเชื่อว่าทุกชีวิตมีวิธีเอาตัวรอดได้ทีนี้โปรเจกต์พี่ตัวก็เลยบอกค่อนข้างจะง่ายแต่อยากจะแฝงด้วยความคิดภายใต้รูปนี้นะคะว่าเป็นอะไรที่มากน่ามหัศจรรย์แล้วเราก็จะต้องเชื่อมั่นว่ามนุษย์เนี่ยค่ะมีวิธีที่จะเอาตัวรอดไม่ว่าจะผ่านอะไรก็ตามทีนี้รูปนี้จบแล้วแต่พี่โตขอเสริมนิดนึงได้ไหมคะพอดีอาจารย์บอมพูดว่าพี่โตเนี่ยจะนอกจากจะวาดรูปไม่เป็นเนาะก็ยังเป็นคนที่นั่งสมาธิไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่พี่โตจะภาวนาก็คือในชีวิตประจำวันแล้วตลกมากเลยวันนี้ที่ทำกับข้าวที่บอกว่าทำไอ้นั่นอะเม็กซิกันฟู้ดอะลูกสาวของเพื่อนนะคะเขามานั่งรอทานแล้วเขาก็ถามบอกว่า when you cook do you meditate มันตรงใจมากเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าตอนเราทำกับข้าวก็ถามว่าตอนทำกับข้าวอยู่เราทำสมาธิไปด้วยไหมเพราะก็รู้ว่าพี่โตอ่ะเมื่อคืนเพิ่งไปนั่งสมาธิที่วัดเขาก็เลยอยากรู้ว่าแล้วตอนทำกับข้าวเรานั่งสมาธิไหมไอ้หมายถึงว่าทำสมาธิหรือเปล่าพี่โตบอกใช่เพราะว่าเวลาทำกับข้าวเนี่ยใจมันต้องอยู่ตรงนั้นไงฮะเพราะว่าเราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องเติมอะไรต้องใส่อะไรแล้วจะต้องทำอะไรเป็นขั้นตอนต้องไม่ลืมอะไรแล้วก็
ต้องเตรียมอย่างดีแล้วก็กะเวลาที่ดีปรุงให้อร่อยทุกอย่างมันอยู่ตรงนั้นจะจิตใจมันอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีความรู้สึกหมดเวลาแล้วหรอคะครับมีคนเข้ามาครับพี่ โอเคจะจบแล้วแหละก็เลยมีความรู้สึกว่าเนี่ยอย่างอาจารย์บอมพูดเลยอ่ะว่าพี่โตทำกับครัขบ้าวก็ทำสมาธิได้พี่โตบอกรู้ได้ยังไงเนี่ยวันนี้เพิ่งพูดถึงเองอ่ะนั่นนะคะก็คือเป็นการทำสมาธิในชีวิตประจำวันก็คอยรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าตอนนี้เราโหยเราเริ่มลนแล้วเพราะว่าเราทำอาจจะทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันกลัวไหม้บ้างหรืออะไรบ้างหรือว่ากลัวจะทำไม่ทันแขกที่เราเชิญมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะต้องเหมือนกับจิตก็ต้องจดจ่อกับตรงนั้นแล้วก็ที่บอกว่าทำอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีผลสองอย่างใช่ไหมคะอย่างวาดรูปก็สวยหรือไม่สวยทำกับข้าวอร่อยหรือไม่อร่อยแต่ว่าคนที่มาทานของพี่อะค่ะพี่ไม่รู้เลยว่ากับข้าวพี่อร่อยหรือเปล่าเพราะว่าเขาให้ความสำคัญกับการที่เราทำให้เขาอะค่ะเขาก็จะชมตลอดเลยว่ากับข้าวเราไม่เคยไม่อร่อยพี่โตก็เลยรู้ว่าคือความเอื้ออาทรกันความเอาใจใส่กันเนี่ยมันสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่อาหารอย่างเดียวไงฮะมันอยู่ที่ว่าเราอะตั้งใจทำให้เขาแล้วเขาก็เอนจอยกับมันอร่อยกับมันแล้วตอนที่ไปปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ฟูกิจนะคะพูดคล้ายๆอาจารย์บอมเลยค่ะก็พระอาจารย์ก็จะถามบอกว่าเวลาพวกโยมนั่งสมาธิกันน่ะพวกโยมหวังอะไรทุกคนแทบทุกคนเลยนะคะถ้าไม่เคยเรียนกับอาจารย์มาก่อนก็จะตอบว่าหวังความสงบแล้วพระอาจารย์ก็ถามว่าเวลานั่งสมาธิเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเราก็บอกสงบก็ไม่สงบเขาบอกว่าถ้ารู้ว่ามันเกิดได้สองอย่างแล้วเราหวังอย่างเดียวอะเราจะผิดหวังไหมมีโอกาสผิดหวังไหมมันก็แน่อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะมันเกิดได้สองอย่างสงบหรือไม่สงบถ้าเราหวังแต่สงบอย่างเดียวเราจะเกิดความผิดหวังแล้วท้อถอยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ถามใหม่นั่งสมาธิจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พวกเราก็ตอบถูกแล้วสงบก็ไม่สงบแล้วเวลานั่งหวังอะไรเราก็บอกไม่หวังค่ะเราก็แบบไม่ตอบยังไงดีเนี่ยไม่กล้าหวังแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเหมือนที่อาจารย์บอมพูดสวยก็ไม่สวยถูกไหมคะแต่ว่าความสำคัญมันอยู่ที่เราตั้งใจนั่งเพราะว่าถ้าสมมติเราหวังความสงบแล้วมันไม่สงบเราไม่อยากนั่งแล้วพรุ่งนี้ไม่เอาแล้วมะรืนก็ไม่เอาแล้วเพราะนั่งทีไรก็ไม่สงบแต่ถ้าเรานั่งอย่างมีฉันทะว่าเราให้ที่เหตุใช่ไหมคะหมายถึงว่าทำเหตุให้เกิดแล้วก็ปล่อยวางที่ผลอย่างที่พี่เล็กว่าอย่างเงี้ยรู้สึกมันเป็นคำพูดที่เอาไปใช้ได้อะค่ะก็เลยฝากตรงนี้นิดนึงนอกโทงานตัวเองเนี่ยไม่ลำบากอย่างพี่เดือนไงรู้สึกกิลตี้ไงเลยต้องพยายามพูดเรื่องอื่นแทรกขอบคุณนะคะขอบคุณครับงั้นบอมเป็นตัวแทนแชร์ของป้าหน่อยนะครับก่อนที่จะเปิดให้พี่ๆผู้ฟังได้สอบถามกันนะครับป้าหน่อยวาดรูปนี้ครับรูปไดโนเสาร์นะครับผมถามป้าหน่อยว่าทำไมต้องเป็นไดโนเสาร์ป้าหน่อยบอกว่ามันแก่ไงคือเนี่ยครับจริงๆแล้วอ้อบอมแวะของพี่โตนิดนึงเชื่อไหมครับว่าคำว่าทุกชีวิตก็มีวิธีที่จะเอาตัวรอดได้เนี่ยคนอื่นอ่านอาจจะนึกถึงตัวโควิดเนาะแต่คำนี้ของพี่โตเบื้องหลังคือความเป็นห่วงและความเชื่อมั่นในลูกของพี่โตนะครับต้นไม้ต้นเนี้ยเป็นต้นไม้ที่แทนความสัมพันธ์ระหว่างพี่โตกับลูกอันนี้คือสิ่งที่พี่โตค้นพบจากการทำงานศิลปะชิ้นนี้ซึ่งอาจจะเป็นเพอร์ซันนอลพี่โตก็อาจจะแบบไม่อยากจะแชร์แต่ก็บอกก็พยายามให้มันเซฟที่สุดนะครับว่าเนี่ยครับพี่โตตอนเซลฟ์อเวเนสเนี่ยพี่โตคิดว่าเฮ้ยมันเจอเรื่องนี้แล้วพอรีเฟลคชั่นมาเนี่ยพี่โตก็บอกว่าทุกชีวิตมีวิธีที่จะเอาตัวรอดได้มันมีความกังวลในเรื่องของความเป็นอยู่นะครับของลูกชายและสุดท้ายก็พี่โตก็บอกว่าเฮ้ยก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเขาสินะครับอันนั้นคือสิ่งที่พี่โตได้เรียนรู้จากการทำงานเห็นไหมครับว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องสวยหรือไม่สวยเลยแต่ว่ามันมีประโยชน์มากๆสำหรับตัวผู้ทำและตัวผู้ชมมาดูของป้าหน่อยนะครับกลับมาที่ป้าหน่อยป้าหน่อยเนี่ยวาดไดโนเสาร์ผมถามทำไมต้องไปไดโนเสาร์ว่าป้ามันเกี่ยวไงกับโควิดป้าหน่อยบอกว่ามันแก่ไงก็คือแบบป้าหน่อยอ่ะแทนตัวเองว่าเนี่ยฉันน่ะคืออายุเยอะแล้วนี่คือป้าหน่อยเนี่ยเซลฟ์รีเฟลคชั่นตัวเองออกมาผ่านภาพเลยนะครับคือ
เอาตัวเองเนี่ยเข้ามาอยู่ในภาพว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวนี้แถมรู้ชื่อด้วยนะการลีไมมัสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าดูแล้วเนี่ยมันก็ดูแบบไม่สดชื่นน่ะคนแก่ก็เลยมีตัวหนังสือที่มันแทนความเป็นเด็กดูสดใสเพราะว่าอยากให้เด็กอ่ะเข้ามาดูในภาพนี้นะครับแล้วก็แทนตรงปั้นหน่อยตรงที่ว่าทำไมไดโนเสาร์ต้องมายืนอยู่บนหินเพราะป้าบอกว่าอย่าให้มันแบบไปอยู่ในที่โปร่งโปร่งป่าโปร่งมีอากาศสดชื่นสะดวกสบายอะไรประมาณนี้นะครับก็สะท้อนตัวป้าหน่อยว่าอยากอยู่ในที่ที่มันสดชื่นนะครับแล้วก็ป้าหน่อยเขาก็บอกว่าเขาก็มาใส่นะครับพวกสวมหน้ากากด้านซ้ายมือนะครับสีเข้มด้านนอกมีวิธีการใส่หน้ากากมีวิธีการล้างมือด้านขวามือนะครับซึ่งเกี่ยวกับคําแนะนําที่ป้าหน่อยบอกว่าเนี่ยมันทําให้ห่างไกลโควิดแล้วป้าหน่อยก็บอกว่าในระหว่างที่วาดรูปนี้เสร็จแล้วแล้วก็ไปดูข่าวไปได้ยินข่าวมีคนตายกันเยอะเลยป้าหน่อยก็เลยมาเพิ่มคําว่าเราช่วยกันได้นะคะมุมบนนะครับตรงตัวดีเห็นมั้ยครับป้าหน่อยก็ใส่เข้าไปนะครับว่าเฮ้ยเราช่วยกันได้นะป้าหน่อยอยากใส่คำนี้เป็นกำลังใจสิ่งที่ป้าหน่อยทำภาพนี้ครับแล้วก็สะท้อนมานะครับป้าหน่อยก็บอกว่าอย่าเห็นแก่ตัวนะครับป้าหน่อยก็บอกว่าภาพนี้ป้าหน่อยรู้สึกว่าป้าหน่อยอยากจะรีเฟลคชั่นมันออกมาว่าอย่าเห็นแก่ตัวซึ่งไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ว่ากระบวนการเนี่ยมันได้อย่างที่บอมชวนทุกคนมาทำแหละว่าตอนที่วาดรูปทำภาพเนี่ยทุกคนเกิดเซลฟ์อะแวร์เนสเกิดการตระหนักรู้เกิดการรู้สึกตัวเองส่วนผลจะออกมาเป็นยังไงไม่มีถูกไม่มีผิดครับทีนี้เมื่อกี้พี่โตพูดนะครับว่าเล่าให้ฟังว่าตอนที่เรารีเฟลคชันตัวเองออกมานะครับรีเฟลคชันตัวเองออกมาหรือการทำเมดิเทชันระหว่างการทำจิตนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเราจะเข้าใจคำว่าทำจิตคือวาดภาพทำจิตคือ awareness เวลาเราฟังพระท่านก็บอกว่าให้สุนทรภัยสารชอบพูดเวลาคุณทำงานน่ะให้คุณทำทั้งจิตไปด้วยและทำทั้งจิตไปด้วยให้คุณมีเซลล์ awareness ไปด้วยเห็นไหมครับว่ามันทำได้หลากหลายหนึ่งในนั้นคือสิ่งที่บอมชวนพี่ๆมาทำวันนี้แล้วทำไมเราต้องทำจิตและทำจิตไปด้วยด้านหนึ่งถ้าเราอยากได้คุณภาพในการเป็นสมาธิก็อย่างที่พี่โตพูดเลยก็คือทำสมาธิไปด้วยอีกด้านหนึ่งการทำเซลล์อะแวร์เนสคือทำจิตไปด้วยเนี่ยเพราะว่าเนี่ยครับพอเรามาเห็นจิตที่มันเคลื่อนไหวว่ามันย้ายไปอยู่ในอนาคตเนี่ยมันคาดหวังมันตัดสินมันเกิดการเรียนรู้เนี่ยบอมมักจะถามพี่ว่าเหมือนเวลาถอดบทเรียนนะครับหรือเวลารีเฟกหรือว่าตอนทำกิจกรรมท้ายๆบอมจะถามว่าเกิดความรู้อะไรใหม่ๆบ้างครับความรู้ใหม่นะครับความรู้ใหม่ทำไมบอมถามคำนี้เพราะว่าความรู้เดิมที่เรารู้เนี่ยครับคือสวยหรือไม่สวยมันเป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่าเป็นความไม่รู้อะครับคือมันเป็นความรู้ที่เราสั่งสมมามันเป็นความรู้ทางโลกแหละแต่มันไม่ใช่ความรู้ตัวที่ถูกต้องมันเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นสมมติบัญญัติที่เราใช้ตัดสินแต่เวลาเราเกิดความรู้ใหม่เช่นเฮ้ยจิตเรามันไปอยู่กับความคาดหวังอ่ะมันไปอยู่กับอนาคตหรือจิตเราไปอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำเซลฟ์รีเฟลคชันเนี่ยมันคือพื้นฐานคุณภาพของการถอดบทเรียนเลยเพราะเซลล์รีเฟลคชันมันเกิดขึ้นณปัจจุบันตอนนั้นแต่เวลาที่เรามาคุยกันตอนนี้ครับคือถอดบทเรียนแต่ถอดบทเรียนเพื่อดึงเอาว่าเฮ้ยพี่เกิดการตระหนักรู้อะไรตอนที่พี่ทำเนี่ยแล้วเอามาเล่ากันนะครับนี่คือสิ่งที่บอมคาดหวังอยากคืออยากให้พี่ได้ทำงานอาสาที่มีประโยชน์กับตัวเองด้วยไม่ใช่เรื่องสวยหรือไม่สวยนะครับใครมีคำถามอะไรเชิญได้เลยครับหรืออยากจะแชร์อยากจะแบ่งปันอะไรกับเพื่อนๆเชิญครับก่อนที่จะให้โจทย์ต่อไปอยากจะแชร์ว่าทุกภาพอะค่ะเห็นแล้วทึ่งอะค่ะแล้วก็คืออยากจะชมทุกภาพเลยแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่สามารถตัดสินได้อะค่ะว่าภาพไหนที่1ที่2ที่3มีความรู้สึกว่าทึ่งที่เห็นภาพทุกภาพเลยของพี่เดือนตอนแรกเห็นก็โอ้
แบบมันนอกจากมันสวยแล้วมันมีคุณค่ามันมีประโยชน์หลายอย่างนะคะพอมาหายของพี่โตก็โอ้ก็ทึ่งอะค่ะแล้วก็สิ่งที่พี่โตจะมีความสามารถในการบรรยายอะไรเนี่ยนะคะก็โอเคเลยค่ะพอมาเห็นของป้าหน่อยยิ่งทึ่งใหญ่เลยค่ะว่าป้าหน่อยเปรียบเทียบโอ้อะไรได้แบบมันเหลือเชื่อเหมือนกันนะคะแบบตัวเองก็ยังนึกไม่ถึงเลยว่าโอ้ดีมากๆเลยค่ะก็คือสวยแล้วก็ทึ่งทุกภาพเลยค่ะที่อยากจะแชร์ค่ะขอบคุณครับครับผมท่านอื่นมีใครอยากจะแชร์อะไรนะครับก่อนที่บอมจะให้ปรีฟมีความกังวลอะไรในใจไหมหรือว่าอยากจะรู้เลยว่าไอ้บอมจะให้ทำอะไรรู้สึกทึ่งรูปป้าหน่อยจริงๆค่ะพอได้ฟังอาจารย์บอมอธิบายถึงเข้าใจว่าตอนแรกไม่เข้าใจว่ารูปไดโนเสาร์มันเกี่ยวอะไรใช่ไหมคะโหแบบไม่น่าเชื่อป้าหน่อยนี่เข้าใจคิดมากส่วนพี่เดือนนี่ทึ่งในความพยายามคือถ้าดูรูปพี่เดือนเฉยๆเนี่ยความที่รู้ว่าพี่เดือนเขาเก่งในการวาดก็นึกว่าโอ๊ยแบบนี้ชั่วโมงเดียวคงเสร็จมั้งอะไรเงี้ยไม่นึกเลยว่ามันต้องผ่านอะไรบ้างอะค่ะก็เลยน่าสนใจเลยค่ะทั้งสองรูปนับถือก็จริงๆถ้าเราไม่ได้มาดูว่ามันแค่สวยหรือไม่สวยนะครับมาดูเนี่ยอย่างเช่นของพี่เดือนเนี่ยมาดูลายเส้นเนี่ยพี่เดือนลงก็จะเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วพี่เดือนเป็นคนใจเย็นมากค่อยๆลงนะครับค่อยๆลงเพราะว่ามันเรียบเลยนะแล้วพอมาดูตรงนี้ก็เห็นความตั้งใจความพยายามเหล่านี้ครับมันคือคุณภาพของจิตที่เราแบบได้เรียนรู้จากมันมากกว่าที่จะมาบอกว่าเออเราวาดรูปเก่งหรือไม่เก่งหรือแม้กระทั่งพี่โตถ่ายภาพเนี่ยจุดมันก็พี่โตเขาเล่านะครับว่าเนี่ยพี่ชอบภาพนี้แต่ตอนที่พี่โตจะเดินไปเห็นภาพนี้มันสะดุดใจพี่โตก่อนบอมก็ถามว่าทำไมถึงสะดุดใจภาพนี้มันมีหลายกอหลายอย่างแต่สะดุดใจอันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เนี่ยครับมันก็เป็นสิ่งที่เราบอมก็ช่วยในระดับหนึ่งในแง่ของการคลี่มันออกมาแต่มันได้ผลอย่างที่พวกเราเห็นหรือที่พี่ได้ฟังก็เพราะว่าเขามีเซลล์ awareness ซึ่งทุกคนมีอยู่แล้วครับแล้วก็เรามาเติมให้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับก็มีคำถามนี้อยากแชร์เพิ่มไหมครับงั้นบอมแชร์โจทย์ก่อนแล้วกันนะครับบอมแชร์โจทย์ก่อนเผื่อว่าจะได้ถามเพิ่มเติมนะครับโจทย์เป็นเหมือนเดิมครับเป็นเหมือนเดิมคือบอมอยากให้พี่ๆทุกคนครับได้ทำโปรเจกต์ทำชิ้นงานของตัวเองจะเป็นอะไรก็ได้นะครับโจทย์ก็คือให้กำลังใจคนไทยในสถานการณ์โควิดครับที่พี่จะทำชิ้นงานแบบไหนก็ได้จะถ่ายรูปจะทำศิลปะจะปั้นจะเพ้นจะเอานิ้วโป้มาจุ่มสีอะไรได้หมดแต่สิ่งสำคัญคืออันนี้นะครับอย่างที่บอมบอกในขณะที่พี่ทำชิ้นงานนั้นนะครับหรือในขณะที่พี่คิดคอนเซ็ปต์เฮ้ยเราจะทำอะไรดียังไม่ลงมือด้วยซ้ำเนาะยังไม่ลงมือทำชิ้นงานแค่กำลังคิดว่าแบบเออเนี่ยได้รับโจทย์มาเนี่ยอยากให้พี่มีเซลล์ awareness มีความรู้สึกตัวในขณะที่เราคิดให้เราทำกิจและทำจิตไปด้วยสังเกตไปด้วยเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันครับว่าเออตอนคิดเนี่ยมันจิตมันไปอยู่อย่างเงี้ยมันอย่างนู้นอย่าเพิ่งไปให้คำตอบมันนะครับวิธีง่ายๆไม่รู้ง่ายหรือเปล่าแต่คำแนะนำหนึ่งที่บอมบอกคือว่าที่บอมบอกได้คือว่าอย่าพึ่งกระโดดมาตรงนี้อย่าพึ่งกระโดดมาว่าให้คำแนะนำตัวเองให้คำตัดสินตัวเองให้นิยามให้ความหมายให้คำสรุปด้วยความรู้เดิมๆลองเปิดโอกาสเพื่อให้มันเกิดความรู้ใหม่ว่าเอ้ยเราเกิดเรื่องเนี้ยเราเกิดความรู้สึกตัวแบบเนี้ยตอนที่เรากำลังคิดงานหรือกำลังทำอยู่เราไม่ต้องนิยามมันแต่เอามาเล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยตอนว่าหรือตอนทำมันเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาพอเราไม่ไปนิยามไปตีจำกัดมันด้วยความรู้เก่าๆเนี่ยครับเราจะเกิดความรู้ใหม่เราจะเกิดความเข้าใจใหม่ๆซึ่งมันจะไม่ไปติดกรอบซึ่งมันจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าธรรมะเดิมๆที่มันไกด์เราไว้เนี่ยความหมายที่แท้จริงคือมันเหมือนแบบสมมติเรารู้จักคำว่านิวรณ์เรารู้จักนิวรณ์ในเชิงตัวหนังสือแต่เรายังไม่รู้จักนิวรณ์ในเชิงประสบการณ์ตรงself awareness กับความรู้ใหม่นี่แหละครับจะทำให้เรารู้จักสิ่งนี้ผ่านประสบการณ์ตรงของเราเองเราก็จะไม่ใช่คนที่แค่พูดคำว่านิวรณ์
พูดคำว่าเฮ้ยเนี่ยรู้สึกตัวแต่เราจะมีประสบการณ์ตรงๆว่าเออเรารู้สึกจริงๆเราทำได้จริงๆนะครับมีคำถามไหมครับมีความมีใครกังวลไหมครับที่จะทำได้หรือเปล่าหรือจะยังไงดีเชิญครับหลังจากฟังแล้วผมถามดีกว่าหลังจากฟังแล้วใครคิดว่าจะร่วมกิจกรรมทำงานชิ้นนี้กับบอมบ้างครับขอชื่อครับขอเสียงพี่เสียมค่ะพี่เสียมหนึ่งครับมีฝากส่วนได้ไหมครับเดี๋ยวเราเช็คส่วนดีกว่ามีทำงานอยู่ค่ะพี่เสียมขอพูดเพิ่มเติมได้นะคะอาจารย์บอมได้ครับได้เลยครับคือต้องบอกเลยอะค่ะว่าตอนที่มีส่งมาตัวเองก็อ่านแล้วนะคะว่าให้อยู่กับความรู้สึกที่เกิดขึ้นเหมือนที่อาจารย์ปอมกำลังเน้นเรื่องของเซลล์โอแปนเยตเนี่ยจริงๆเนี่ยพวกเราก็รู้นะคะสารภาพว่าเออเราก็ร่ำเรียนมาเยอะแล้วก็รู้อะไรนะแต่มันเหมือนกับว่าพอมาเจอว่ามันยังไม่อยู่ในเนื้อในตัวเราเท่าไหร่อะคะเรายังเป็นมนุษย์หัวซะเยอะเลยอะค่ะก็เลยต้องรีบสมัครซะก่อนเลยอะค่ะเพราะว่าเป็นการได้ฝึกฝนตัวเองที่ว่าเราจะต้องอยู่กับความรู้สึกข้างในจนเรียกว่ามันเป็นความเป็นทักษะของเราที่อยู่กับเราไปได้ตลอดไม่ใช่ว่าเสร็จแล้วเราก็กลับไปเป็นมนุษย์หัวอีกอะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่เสียก็เป็นปกติครับเราถึงต้องมาเป็นสังฆะกันครับช่วยกันสร้างกิจกรรมแล้วก็ฝึกกันในหลายรูปแบบเราจะได้เจอว่าพี่เจียมอาจจะเจออันเนี้ยเหมือนป้าหน่อยเจอนะครับว่าป้าหน่อยบอกบอมเลยว่าป้าไม่ชอบวาดรูปนะป้าเนี่ยเป็นคนแบบกลัวมากเลยเพราะตัวเองวาดรูปไม่สวยแต่หลังจากเสร็จภาพเนี้ยป้าหน่อยรู้สึกว่าป้าหน่อยชอบวาดรูปแล้วมันก็ไม่ได้ยากเลยแล้วป้าบอกว่าป้าวาดภาพปฏิจจสมุปบาทเนี่ยทำให้ป้าเข้าใจมากขึ้นโหผมก็ฟังดูแล้วก็เนี่ยครับมันก็เกิดความรู้ความเข้าใจใหม่ๆนะครับมีพี่เสียมเข้าร่วม1คนครับมีใครอยากจะเข้าร่วมไหมครับบอมจะได้ตามงานถูกครับให้กำลังใจคนไทยในสถานการณ์โควิดพี่เดือนสมัครอีกได้ไหมอ่ะได้ครับพี่พี่เดือนคนที่สองนะครับเดี๋ยวเราขอชื่อคนสมัครก่อนเนาะเราค่อยถามว่าเราจะส่งงานกันเมื่อไหร่นะครับมีสองท่านแล้วนะครับท่านที่สามไหมครับมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับโอ้ยังกับประมูลของเลยคือพี่เก๋อยากจะสมัครแต่ว่ายังไม่สมัครเพราะว่าพี่ไม่มั่นใจพี่เป็นคนที่มองอะไรก็ไม่ค่อยลึกซึ้งแล้วก็ไม่ค่อยที่จะมีแล้วก็เป็นคนที่เวลาที่จะอธิบายความรู้สึกนึกคิดของเราอะไรออกไปเนี่ยบางทีพี่เก๋ก็เรียบเรียงจะยากอยู่ก็เป็นอุปสรรคสำหรับตัวเองเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เลยไม่สมัครดีกว่าเพราะว่าไม่มั่นใจที่จะสมัครแต่ว่าถ้าเกิดว่าวาดแล้วก็ให้กำลังใจแต่ไม่ต้องอธิบายหรือพรีเซนต์อะไรมากอะไรแบบเนี้ยก็โอเคอะไรเงี้ยค่ะพี่โตกับพี่เดือนจะมีอะไรจะช่วยพี่เก๋สักหน่อยไหมครับค่ะพี่กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าค่ะตอนที่พี่ทำอะไรนะ self reflection กับภาพของพี่กับอาจารย์บอมกับน้องหมีอะค่ะอาจารย์บอมช่วยได้มากเลยน้องเก๋ก็คือหมายความว่าบางทีเราอะอาจจะนึกไม่ออกว่าเราจะพูดอะไรหรือว่าคือเราอาจจะแบบเริ่มต้นขึ้นมาหน่อยนึงแล้วแบบว่าเราเอ๊ะไปยังไงเนี่ยแต่อาจารย์บอมก็จะมีวิธีให้เรามองเห็นนะคะน้องเก๋น่าลองเนาะเพราะน้องเก๋นี่มีความสามารถมากกว่าที่ตัวเองคิดอยู่แล้วแล้วก็แถมมีอาจารย์บอมคอยช่วยด้วยคิดว่าน่าจะทำได้นะคะขอพูดต่อนิดนึงจากพี่โตอะค่ะ
คือคุณเก๋เนี่ยได้เข้าลานกิจกรรมแล้วก็ได้พูดคุยกันนะคะคุณเก๋ไม่รู้ตัวเลยว่าจริงๆเนี่ยสิ่งที่คุณเก๋พูดออมเห็นต่างๆในลานกิจกรรมอะโอเคมากเลยนะคะไม่รู้คุณเก๋จำได้หรือเปล่าจนคุณตุ้ยเนี่ยรู้สึกชอบมากบอกว่าเนี่ยอยากได้เป็นตัวอย่างจริงๆเป็นอย่างนั้นนะคะคุณเก๋พูดอะไรแบบจริงๆน่าฟังอะค่ะแล้วก็จะใช้คำว่าวิเคราะห์หรือก็คือพูดออกมาได้ดีอะค่ะนะคะจริงๆอยากจะลืมตัวเองไปแล้วน้องเก๋ทำมากใช่อยากดูผลงานน้องเก๋พี่เชียร์นะคะจันบอมพี่ขอโทษพอดีเพื่อนไม่ค่อยสบายขอออกก่อนนะคะแต่น้องเก๋พี่เชียร์เต็มที่เลยเดี๋ยววันคราวหน้าถ้าส่งงานเมื่อไหร่จะมาฟังนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับพี่โตครับขอบคุณครับพี่โตขอให้เพื่อนหายเร็วๆนะคะครับพี่เกเสียใจไหมครับลองดูก็ได้เนาะไม่เสียหายอะไรใช่ครับบอมแนะนำว่าพี่เก๋ก็พาคุณภาพแบบพี่เก๋มานั่นแหละคือจริงๆบอมเชื่อมั่นนะว่าถ้าถามพี่เดือนพี่โตก็หน่อยเนี่ยก็จะบอกว่าตัวเองก็ไม่ได้ลึกซึ้งหรอกก็แชร์อย่างที่รู้สึกนั่นแหละแต่ว่าตามคุยกันอ่ะบอมตอนนั้นบอมบอกพี่ๆเขาสามท่านอย่างนี้ครับว่าเดี๋ยวทำเสร็จละผมจะสอบอารมณ์ก็คือคุยกันแล้วมันก็เห็นมาอย่างที่เห็นนี่แหละครับก็ไม่มีใครมาแบบเค้นว่าจะต้องมาคมคายลึกซึ้งกันขนาดนั้นครับขอบคุณครับพี่เก๋อ่ะได้พี่เก๋เป็นคนที่สามแล้วมีใครอยากจะเพิ่มไหมครับพี่ออนพี่เล็กอยากสนใจค่ะแต่ว่าฝีมือมันไม่มีนี่ทำอะไรก็ได้พี่ออนถ่ายรูปยังได้เลยแล้วถ่ายรูปตัวเองได้ไหมได้อ่ะลองดูก็ได้นะขอบคุณครับพี่ออนถ่ายคลิปก็ได้ค่ะอ๋อเหรอคะคลิปใครดีคะคลิปพี่ออนตอนตบซีซั่นเอ็นนะคะอ๋อเหรอคะค่ะแล้วปกติเอ็นเส้นเอ็นมันพลิกใช่ค่ะเอามาผสมประสานกันแล้วก็เขียนมุกตลกอะไรก็เป็นศิลปะของพี่ออนแล้วขอแชร์นะคะว่างานศิลปะที่อาจารย์บอมกับน้องหมีกล่าวเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่การวาดรูปวาดเขียนระบายสีอะไรอย่างเดียวอ่ะมันทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างจะเอาใบไม้ดอกไม้มาปะแตะเอากระดาษนู่นนี่นั่นมาปะไม่ต้องวาดเลยก็ได้หรือว่าเอาผ้าเศษผ้าสีนั้นสีนี้โอ้ยมันทำได้สารพัดสารเพแต่ว่าให้มาวางบนกระดาษแค่นั้นเองดีไหมคะไม่ต้องไปบุ้งถึงการวาดภาพเฉยๆขอบพระคุณค่ะพี่เดือนโอเคสมัครก็ได้ค่ะนี่นั่นถ้าไม่ได้พี่เดือนน้อมน้าวนี่ไม่ทำนะนี่รู้สึกอะไรนะอะไรอ่ะซาบซึ้งมากเลยที่คำแนะนำของพี่มีประโยชน์ขอบคุณค่ะครับก็ต้องขออภัยนะครับที่เหมือนแบบไม่รู้จะเรียกว่าโน้มน้าวหรือรบเร้านะครับคือจริงๆบอมเข้าใจความกังวลนะครับพี่แล้วก็พี่เดือนพี่โตป้าหน่อยอ่ะกังวลไม่แพ้กันนะครับตอนเริ่มอาจจะพี่เดือนอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าเป็นคนวาดรูปได้ดีอยู่แล้วแต่ก็จะบอกนะครับว่าตอนพี่เดือนไปสอบอารมณ์กับบอมนี่ทำสคริปต์ไปเลยนะครับมีการเตรียมตัวไปด้วยนะครับ ก็แสดงว่าทุกคนก็มีความกังวลก็ไม่ต้องห่วงนะครับก็คือสิ่งที่บอมชวนเพราะว่าบอมรู้สึกว่ายิ่งพวกเราที่อยู่ด้วยกันนะครับมันมีคุณภาพเรื่องเซลฟ์อะแวร์เนสที่มากขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อพวกเราคือพี่ดีขึ้นผมก็จะดีขึ้นด้วยแล้วก็เพื่อนๆรอบข้างก็จะดีขึ้นด้วยบอมแซมเนี่ยบอมอยากให้อยากจะเกื้อกูลกันนะครับให้มันเกิดอย่าไปสนใจอย่าไปกังวลมากครับเรื่องสวยหรือไม่สวยนะครับก็ถือว่าเราได้ฝึกร่วมกันก็เลยเป็นที่มาของการรบเร้าและชักชวนด้วยประการนี้นะครับงั้นบอมถามทั้งที่กังวลเดี๋ยวนะฮะขอโทษฮะที่กังวลคือกังวลว่าจะสวยเกินไปอาจารย์บอมโอ้โหเป็นข้อกังวลที่ไม่น่ากดดันตัวเองสักขนาดนี้มีพี่นีเข้ามาอีกท่านหนึ่งนะคะ4104มีพี่นีด้วยเหรอครับพอดีไม่ได้บอกนะ4104870เนี่ยพี่นีชัวร์เลยค่ะพี่นีพี่นีน่าจะเข้ามาสังเกตการใช่ไหมครับ
อาจจะคุมคนงานอยู่ไหมครับไม่ได้คุมวันนี้ช่างหยุดไม่แจ้งด้วยก็เลยมีเวลามาเข้าไปรออยู่หน้าบ้านเอ๊ะแขกมาก็เลยไปรับแขกเลยเข้าไม่ทันตอน9 โมงกว่าๆเข้ามา10 โมงแล้วไม่แอบฟังตั้งแต่ตอนน้องโตตั้งแต่น้องโตถอดรหัสตรงนั้นนะคะแล้วก็รู้สึกดีจะสมัครตอนนี้ก็ภาระหน้าที่ของข้าพเจ้านี้ก็มันหนักหนาสาหัสอยู่ เลยไม่กล้ารับอะไร เพราะว่าน้องยังไม่อยู่ในระยะปลอดภัยแล้วก็เลยไม่ค่อยสะดวกจะไป ทำกิจอื่นนะคะเนาะใช่ครับที่นี่ขอบคุณมากเลยครับที่นี่ครับช่วงนี้ก็ห้ามรับแขกนะคะเพราะว่าสายพันธุ์เบงกอลเดี๋ยวมันจะมา อ่ะพี่เป็นแขกอะน้องมีบรรพบุรุษเป็นแขกก็ไม่เป็นไรพี่ก็แขกมาเยือนก็ยินดีค่ะเพียงแต่ว่าระยะห่างรักษาไว้2 เมตรพี่2 เมตรจริงๆนะเพื่อเข้ามาหน้าบ้านพี่2 เมตรจริงๆแล้วก็ใส่หน้ากากตลอดอยู่บ้านยังใส่หน้ากากเลยอ่ะคิดดูดีเพราะว่าไม่รู้เมื่อไหร่แขกจะมาคว้าไม่ทันก็คล้องคออย่างเงี้ยแขกมาปุ๊บใส่เลยอาศัยพันธุ์เบงกอลผ่านไปขอบคุณครับก็มาสรุปนะครับคือให้เราทำอะไรก็ได้ที่ออกมาให้กำลังใจคนไทยในสถานการณ์โควิดนะครับลองให้โอกาสตัวเองอย่าเพิ่งไปตัดสินมันว่าจะออกมาดีหรือไม่ดีนะครับลองสังเกตซึ่งเราใช้คำว่า self awareness รู้สึกตัวสังเกตในขณะที่เรากำลังทำชิ้นงานนั้นๆเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วเราลองมาแชร์กันนะครับทีนี้มาตกลงร่วมกันครับว่าวันนี้วันพฤหัสพี่ๆอยากจะส่งงานกันภายในวันไหนครับพี่เล็กอยู่ด้วยอุ๊ยผมเพิ่งเห็นหน้าจอพี่เล็กอยากร่วมด้วยไหมครับพี่เล็กเข้ามาฟังก่อนเพราะรู้สึกค่ะยังนึกไม่ออกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอาจจะมีรอบหน้าต่อไปเรื่อยๆเปล่าหรืออะไรรอบหน้ามันจะเปลี่ยนนะครับเล็กสมัครเลยอย่าเสียโอกาสไม่เป็นศิลปะแล้วนะครับรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วรอบหน้าได้ไอเดียใหม่ถ้าสนใจสมัครเลยที่เล็กไม่ให้เวลาทำนานเท่าไหร่งั้นมาตกลงกันครับเผื่อพี่เล็กจะตัดสินใจได้ส่งวันไหนดีครับพี่เมื่อไหร่ก็ได้คุณเล็กก็บอกเลยเล็กพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวพวกเราก็โอเคอ๋องานศิลปะนี่มันต้องแบบมีอารมณ์ไงพี่ถ้าไม่มีมันนี่ก็เลยไม่เอาอารมณ์แบบไม่มีอารมณ์ก็ได้ค่ะทำแบบตอนไม่มีอารมณ์ก็ได้ไม่เอาส่วนรวมแล้วไม่ต้องอาจารย์บอมเน้นว่าไม่ต้องสวยไงน้องเล็กอะไรก็ได้ให้เราทำงานแล้วมีความรู้สึกไม่ต้องสวยเนี่ยตัวทำไมต้องสวยเนี่ยสมัครพี่ก็ไม่ได้สวยเลยเป้าหมายคือให้มีความรู้สึกตัวอันนี้พอแล้วใช่ไหมคะอาจารย์บอมใช่ครับใช่ทุกคนทำออกมาก็สวยในแบบของตัวเองอยู่แล้วครับงั้นตกลงถ้าไม่สวยโอเคทุกคนอย่างนี้ดีไหมคะครับหมีเชิญครับค่ะก็เอาเป็นว่าไม่เกิน1 อาทิตย์หลังจากนี้ดีไหมคะภายใน1 อาทิตย์จะส่งวันไหนก็ได้1 อาทิตย์อยากสั้นไปไหมคะภายในวันพุธไม่สั้นใช่ค่ะแต่ใครจะเสร็จเร็วส่งก่อนก็ส่งแต่ถ้าใครเสร็จช้าก็ถ้าไม่ทัน1 อาทิตย์คือไม่มีอารมณ์วาดจริงๆก็บอกได้ค่ะก็ส่งมาบอกว่าเออยังวาดไม่ได้จริงๆยังคิดไม่ออกหรืออะไรก็ได้ค่ะจะได้ไม่ต้องอึดอัดแต่ว่าเรามีระยะเวลาบอกกันเอาไว้ก่อนว่าประมาณภายใน1 อาทิตย์นะคะแล้วก็เวลาส่งมาคือทุกคนอาจจะมีความกังวลว่าเวลา reflection ให้เพื่อนๆฟังอาจจะกลัวว่า reflection ได้ไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆเข้ามา reflection กับหมีกับพี่บอมก่อนได้แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมา reflection ในกลุ่มใหญ่กันเหมือนที่พี่โตกับพี่เดือนทำก็ได้ค่ะใช่ครับเดี๋ยวบอมจะช่วยสอบอารมณ์ให้นะครับระหว่างที่ทำเกิดอะไรขึ้นเราก็จะคุยกันครับแล้วก็พี่ๆก็จะเห็นได้มากขึ้นว่าอ๋อเออเนี่ยตรงนี้มันเป็นจุดที่เรามองข้ามไปคือมันเกิดขึ้นกับเราแหละแต่ว่าเรามองข้ามนะครับก็อย่างที่หมีบอกครับว่าส่งงานภายในวันพุธหน้าแต่อย่ากังวลนะครับว่า
อันแรกไม่ต้องกังวลว่าจะสวยหรือไม่สองไม่ต้องกังวลว่าจะต้องถูกบังคับว่าจะต้องทำต้องส่งแบบเฮ้ยต้องส่งแล้วไปลอกมาส่งอะไรเงี้ยโดยที่ขาดคุณภาพตรงที่บอมบอกว่าเป็นเซลล์อะแวร์เนสไปนะครับคือไม่ว่างก็บอกว่าไม่ว่างหรือไม่อยากทำก็บอกเลยว่าไม่อยากทำนะครับเพราะว่าอยากให้ทำเรื่องนี้ด้วยประโยชน์สองอย่างจึงหนึ่งพี่ได้ฝึกพัฒนาจิตของพี่เองสองชิ้นงานนั้นน่ะมันส่งไปถึงคนอื่นให้กำลังใจคนอื่นด้วยนะครับอยากให้ทำด้วยสองเหตุผลนะครับสรุปว่าส่งภายในวันพุธหน้าตกลงตามนี้ไหมครับโอเคค่ะตกลงค่ะตกลงนะครับก็เดี๋ยวหมีดึงพี่เสียมพี่เดือนพี่เก๋พี่ออนพี่เล็กเข้ากลุ่มเฉพาะกิจกรรมนี้เนาะค่ะครับโอเคครับวันนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วพี่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมไหมครับก่อนที่เราจะเช็คเอาท์กันอย่าลืมพี่โตด้วยนะคะพี่โตไม่ได้สมัครไม่ใช่เหรอพี่โตไม่สมัครครับพี่อ๋อไม่ได้สมัครเหรออ๋อโอเคใช่ใช่ครับไม่มีคำถามเพิ่มงั้นเราเช็คเอาท์กันเลยไหมครับเครียดกันหรือเปล่าคะเนี่ยไม่เครียดดูเงียบไปเลยครับดูนั่นเดี๋ยวขอเช็คเอาท์คนแรกแล้วกันนะคะต้องบอกว่าเมื่อก่อนตอนปฏิบัติใหม่ๆอะค่ะก็ไปปฏิบัติที่นู่นที่นี่อ่ะจะกลัวการสอบอารมณ์มากเลยค่ะแล้วก็เคยถึงขั้นว่าไม่ไปปฏิบัติธรรมเพราะว่าไม่อยากจะถูกสอบอารมณ์แต่พอสักพักนึงเนี่ยค่ะรู้สึกว่าการสอบอารมณ์นี่กลับกลายเป็นเรื่องที่ชอบแล้วอะค่ะก็เลยสนุกสนานกับการที่ว่าเวลาจะสอบอารมณ์ค่ะก็รู้ว่าเอ๊ะเรายังติดตรงนี้หรือเราไม่ทันนึกถึงตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ครั้งนี้ค่ะก็รู้สึกดีกับการที่ว่าเหมือนกับเราได้ภาวนาอีกรูปแบบนึงอะค่ะเป็นรูปแบบการภาวนาที่ต้องบอกว่าเป็นยุคสมัยนะคะเข้ากับยุคสมัยแล้วก็มันเป็นทำให้เราเนี่ยอยู่กับการภาวนาหรือว่าอยู่กับการฝึกฝนเนี่ยหรืออยู่กับการได้ความรู้ตรงเนี้ยได้ตลอดเวลาเลยค่ะค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่เดือนนะคะครับพี่เดือนก็เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดีทำให้เราได้ฝึกฝนการที่เราจะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันอย่างที่ว่าเนี่ยในชีวิตประจำวันโดยผ่านงานการทำงานศิลปะเนี่ยเป็นแบบอย่างว่าเรามีสติมีความอะไรอ่ะตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ทำตรงหน้าเนี่ยในงานศิลปะนั้นมันก็เป็นตัวอย่างสำหรับการทำทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวันว่าเราทำอะไรอยู่ขณะนั้นเราก็ให้มีสติอยู่ขณะนั้นมันก็เป็นแบบฝึกหัดหนึ่งกันนะคะก็เป็นสิ่งดีก็ไม่เวลาทำก็ขอให้อย่าคาดหวังมันเนาะถ้าสมมติว่ามันไม่เป็นดังหวังเราก็ถ้ามันเราทำเต็มที่กับมันแล้วก็ขอก็มันก็เป็นอย่างนั้นเองนะเนาะอย่างที่ท่านพุทธทาสว่ามันเป็นเช่นนั้นเองนะโยมค่ะขอบคุณค่ะนะเอาธรรมะเข้าขมนิดนึงค่ะพี่ออนนะคะไม่เครียดเลยไม่เครียดจริงๆต้องตัดตอนพูดแล้วเนี่ยเพราะว่าก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาค่ะจะลองดูแล้วกันลองกันสักตั้งสิเนาะค่ะขอบคุณค่ะพี่เก๋นะต่อนะคะก็ลองกันสักตั้งเหมือนพี่ออนแหละค่ะ ไม่เครียดค่ะไม่เครียด เสียงหลงเสียงหลงไม่เครียด ก็อยากทำเพราะว่าจริงๆอ่ะอยากให้กำลังใจคนแต่ว่าไม่ค่อยถนัดในการพูดให้กำลังใจ
ช่นการพูดปลอบใจหรือว่าการแสดงออกซึ่งการให้กำลังใจอะค่ะทีนี้กิจกรรมนี้เราจะได้ฝึกตัวเองด้วยเผื่อจะให้กำลังใจเผื่อจะแสดงออกได้เก่งขึ้นในการให้กำลังใจปลอบประโลมใจหรืออะไรแบบนี้ค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าตัวเองก็น่าจะได้ในการ self awareness นะคะก็เท่านี้ค่ะไม่เครียดค่ะไม่เครียดเลยไม่เครียดสักนิดเดียวก็ไม่ได้เครียดค่ะโอ้ยอย่างน้องเก๋ถ้าให้กำลังใจไม่เป็นนี่พี่นี่คิดซ้ายเลยนะท่านเนี่ยตัวเองค่ะครับพี่เล็กนิดนึงพี่เล็กเข้ามาฟังช้าก็ได้ยินคำว่าสอบอารมณ์ก็ไม่รู้อะไรนะแต่ว่าจะทำไปแบบว่าไม่ต้องรู้กติกาเยอะได้ไหมทำไปหรือว่าต้องให้รู้กติกาอะไรบีฟอะไรเพิ่มไหมอาจารย์บอมเด็กไม่ต้องครับพี่เล็กทำสบายๆเลยครับอะไรก็ได้ถ่ายรูปก็ได้อะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ครับโอเคเอาแบบไม่ต้องรู้กติกาละกันเพราะเข้ามาช้าใช่ครับให้ไว้ใจบอมก็พอครับเดี๋ยวบอมนี่ขอเรียนถามเพิ่มเติมค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่ถ่ายรูปแต่เรามีรูปที่เราคิดว่ามันก็เป็นกำลังใจได้เนี่ยมันได้ไหมรูปที่เราที่ไหนได้อะฮะได้ครับพี่ออนแค่พี่ออนลองสังเกตกระบวนการเลือกรูปของพี่ออนก็พอครับว่ามันมีรูปหลายรูปที่พี่ออนเลือกตัดสินใจครับลองสังเกตตัวเองในขณะที่เลือกครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วตรงนั้นเอามาคุยกันครับพี่ออนขอลอกเลียนแบบค่ะขอบคุณค่ะได้ครับฮัลโหลครับเชิญครับเชิญครับพี่ได้ยินน้องออนพูดมันเป็นงานที่พี่ทำอยู่ประจำพี่ก็เลยกลายเป็นผู้สมัครได้แล้วสิเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าพี่จะเลือกรูปแล้วก็หาคำให้มันโดนตามสถานการณ์พี่ก็ทำอยู่เนาะแต่ไม่รู้ว่าคือเข้าใจว่าจะเป็นเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องนี้ถ้าเรื่องนี้พี่สมัครด้วยคนเดอร์ได้ครับพี่มีเดี๋ยวถึงพี่มีเข้ากลุ่มด้วยนะครับครับแล้วหนูจะไปแอบขโมยรูปพี่นีนี่แหละค่ะยินดีเลยค่ะมันแบบว่าพี่ทำเป็นระยะไปเรื่อยๆอะค่ะพี่นีมีรูปเยอะมากค่ะขอบคุณอาจจะใช้รูปเก่าๆก็ได้เนาะใช่ไหมถ้ามันให้เข้ากับสถานการณ์นี้ได้สถานการณ์โควิดเนาะโอเคครับพี่ออนอย่าขโมยเร็วนะคะอย่าขโมยเร็วไม่ได้ภาวนามีเยอะเวลาขโมยให้ดูด้วยนะว่ากำลังขโมยแบบไหนจะได้รู้ว่าจิตเป็นอย่างไรเนาะอ่ะใช่ครับสมัครด้วยคนขอบคุณครับครับก็จริงๆพอบอกว่าสอบอารมณ์เนี่ยบางท่านก็อาจจะชอบบางท่านก็อาจจะกลัวเนาะจริงๆอยากจะให้นึกว่าเหมือนเรามาเล่าให้เพื่อนฟังมากกว่านะคะแล้วก็พอเรานึกถึงว่าเรามาเล่าให้เพื่อนฟังเราคงจะมีความกังวลน้อยลงเพราะว่าเราคงจะไม่คิดเรื่องว่าเอ๊ะเขาจะคิดว่าเราผิดเราถูกอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเหมือนกันค่ะหมีกับพี่บอมก็จะไม่ได้คิดว่าพี่ๆทำอะไรผิดหรือถูกก็แค่อยากจะมาฟังความรู้สึกแล้วก็สิ่งที่พี่ๆได้เรียนรู้มากกว่านะคะเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับหนีก็ได้ครับตัดส่วนประเด็นเรื่องตอบอารมณ์ให้คิดว่ามาคุยคิดว่าบอมมาช่วยพี่ๆเตรียมความพร้อมมันเหมือนว่าเนี่ยพี่ๆจะได้มีเนื้อหาในการพูดเล่าได้มากขึ้นนะครับก็เป็นการช่วยเตรียมความพร้อมกลับมาที่งานนะครับทำเลยครับอะไรก็ได้สำคัญแค่ว่าเนี่ยครับถ้าวาดรูปเลือกรูปถ่ายรูปอะไรก็ตามให้ใส่ใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจเราภายในตัวเราในระหว่างที่เราเลือกในระหว่างที่เราวาดในระหว่างที่เรากระทำสิ่งนั้นๆอะไรก็ได้นะครับเปรียบเสมือนเรานั่งสมาธิเนี่ยครับเราก็สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเราเหมือนที่พี่นีพูดคำเมื่อกี้เลยก็คือให้เราสังเกตจิตเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเกิดจิตเป็นคำยากตกลงจิตคืออะไรก็ง่ายๆอะไรที่มันเกิดขึ้นในตัวเราสังเกตตรงนั้นน่ะแล้วเดี๋ยวเราเอาสิ่งนั้นน่ะมาคลี่เราให้เป็นเพื่อนฟังนะครับแล้วเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วอ่ะเรื่องราวสตอรี่เหล่านี้มันจะทำให้ภาพนั้นน่ะคืออย่าเรียกว่าสวยอ่ะมันมีคุณค่ามันมีความหมายแล้วมาพอมันประกอบกับ
ถ้อยคำที่พี่พูดออกมาแล้วผมกับหมีจะช่วยกันเลือกเพื่อส่งไปให้คนอื่นเขาดูเนี่ยมันทรงพลังครับอย่าพูดว่ามันสวยคือครับภาพบางภาพของศิลปินมันไม่ได้สวยนะครับแต่มันทรงพลังจริงๆนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่บอมคาดหวังไม่ใช่คาดหวังบอมตั้งใจมากๆเลยก็คือว่าบอมเอาเรื่องธรรมะประยุกต์ในการใช้ชีวิตมารวมเข้ากับการทำงานบอมจะพูดเรื่องพัฒนาจิตบ่อยมากพัฒนาคุณภาพชีวิตบ่อยมากบอกว่าเนี่ยมันเริ่มเข้าใกล้แล้วเพราะว่าที่พี่เริ่มเข้าใจแล้วว่าเซลล์อะไรเนี่ยเซลล์รีเฟคชั่นคืออะไรเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปของกิจกรรมอาสาเนี่ยบอมจะเปลี่ยนรูปแบบนะครับเปลี่ยนรูปแบบจากการวาดเป็นอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวคอยลุ้นกันว่าหลังจากเสร็จอันเนี้ยมันจะเป็นอะไรแต่บอมกำลังจะเชื่อมโยงให้เห็นว่าบอมกำลังจะทำให้พี่ๆเริ่มเห็นแล้วว่าการทำงานคือการพัฒนาจิตได้อย่างไรนะครับเพราะตอนนี้ถ้าพี่เริ่มเข้าใจคำว่า self awareness กับ self reflection นั้นนะครับต่อไปเดี๋ยวพี่จะเข้าใจเรื่องเฮ้ยทำไมทำธนาคารเวลามันคือการพัฒนาจิตในมุมของบอมเดี๋ยวบอมก็จะค่อยๆแชร์ให้พี่ฟังไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ